นับสนุน Food Planet News โดยน้ำยาล้างจานไลปรอนเอฟก็กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะพี่เบิร์ดก็จะพาพวกเราไปแนะนำร้านอาหารอร่อยๆเพื่อไปปักหมุดร้านอร่อยกันจะเป็นที่ไหนนั้นไปพบกับพี่เบิร์ดเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเบิร์ดครับกับช่วงปักหมุดร้านอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับถ้านึกถึงข้าวโพดคั่วนะครับถ้าหาทานง่ายสุดก็ต้องในโรงหนังหรือหน้าโรงหนังนะครับเวลาเราไปดูภาพยนตร์นะครับหรือนะครับบริเวณนะครับริมถนนที่เขาคั่วแบบสดๆครับแต่คุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าถ้าอยากเอาไปทานที่บ้านจะหาได้ที่ไหนวันนี้นะครับมีร้านนึงที่เบิร์ดจะพาไปปักหมุดนะครับร้านนี้เขาเด็ดจริงๆครับกับร้านนี้เลยครับร้านป๊อปโคครับร้านนี้นะครับชื่อร้านป๊อปโคครับเป็นร้านขายข้าวโพดคั่วนะครับที่นำเมล็ดข้าวโพดเกรด A นะครับมาบรรจุในรูปแบบซิปล็อกครับเพื่อคงคุณภาพของข้าวโพดคั่วไว้ให้นานที่สุดรวมถึงยังสะดวกในการรับประทานนะครับถ้าหากลูกค้ารับประทานในครั้งเดียวไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียง2พี่น้องเจ้าของร้านนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของร้านนี้กันดีกว่าครับจุดเริ่มต้นของป๊อปโคนะคะก็คือเริ่มจากการที่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยชอบทานป๊อปคอร์นมากก็คือทุกครั้งที่ไปโรงหนังเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าโรงหนังเราจะซื้อกลับมาทานที่บ้านแล้วก็เริ่มต้นโดยการที่ว่าเราประสบปัญหาว่าพอเอากลับมาทานที่บ้านแล้วเนี่ยตัวป๊อปคอร์นจะนิ่มลงดังนั้นเราก็เลยเราพอดีเราอยากทำธุรกิจพี่ชายก็เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอะค่ะก็เลยคุยกันว่าจะทำธุรกิจอะไรดีก็เป็นตัวป๊อปคอร์นเนื่องจากว่าเราชอบกันอยู่แล้วแล้วก็เรานำปัญหาที่เราประสบเวลาเราทานป๊อปคอร์นกันเองเนี่ยมาปรึกษากันแล้วเราก็เลยทำออกมาเป็นแพ็คป๊อปคอร์นในแพ็คเกจที่เป็นพรีเมียมค่ะซึ่งเราสองคนมีโอกาสได้ไปลองชิมแล้วก็ลองทานป๊อปคอร์นที่อเมริกาที่อเมริกาเนี่ยแบรนด์มันเยอะมากมีหลายแบรนด์แล้วก็ตัวรสชาติเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากแต่ว่าเราสองคนเนี่ยลองชิมแล้วคิดว่ารสชาติมันน่าจะยังไม่ถูกใจคนไทยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาลองคิดมาออกไอเดียดูว่ารสชาติไหนที่จะเหมาะกับคนไทยแล้วออกมาเป็น7รสเนี้ยครับใน7รสนี้เนี่ยจะมีรสเค็มอยู่4รสแล้วก็รสหวาน3รสรสเค็มก็จะมีบัตเตอรี่ก็คือเนยแล้วก็บาร์บีคิวแล้วก็ชีสซาวครีมส่วนรสหวานจะมี3รสคือคาราเมลช็อกโกเฟลกแล้วก็แคชูนัทแคชูนัทจะเป็นรสหวานแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์บดลงไปครับสำหรับร้านเรานะคะรสชาติที่ขายดีที่สุดเนี่ยถ้าเป็นรสเค็มก็จะมีชีสกับซาวครีมที่จะขายดีสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยแล้วรสหวานเนี่ยก็จะเป็นคาราเมลซึ่งจะขายดีสำหรับโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยจะชอบทานกันมากแต่ถ้าเกิดเป็นจริงๆแล้วโปรดักต์เราก็ค่อนข้างครอบคลุมทุกทาร์เก็ตอะค่ะก็อย่างเป็นแคชูนัทหรือบัตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่จะชอบส่วนน้องๆเด็กๆก็จะชอบรสช็อกโกเฟลกสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการลองชิมป๊อปคอร์นพรีเมียมป๊อปคอร์นของเรานะคะเราเชิญได้ที่นี่คือสาขาซิตี้วีว่าค่ะอยู่นราธิวาสซอย6ถนนสาทรค่ะอยู่ชั้น3ขึ้นบันไดเลื่อนมาปุ๊บก็จะเจอร้านเราเลยต้องขอบอกนะครับว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยนะครับที่เขานำเจ้าข้าวโพดคั่วนะครับมาลงถุงซิปล็อกนะครับรับประทานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหาซื้อนะครับข้าวโพดคั่วแบบพรีเมียมนะครับที่ร้านป๊อปโคนะครับเขามีหลายสาขาด้วยกันนะครับที่แรกนะครับเดอะซิตี้วีว่าชั้น3นะครับย่านสาทรนะครับบนถนนนราธิวาสนะครับที่2นะครับจามจุรีสแควร์ชั้น2นะครับที่สุดท้ายครับที่สีลมคอมเพล็กซ์ชั้น1นะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมใกล้ที่ไหนไปเลือกซื้อได้ที่นั่นนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับร้านป๊อปโคนะครับเขาบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ด้วยครับวันนี้ต้องขอปักหมุดร้านอร่อยให้กับร้านนี้นะครับร้านป๊อปโคครับและหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะแนะนำร้านอร่อยให้เราได้ไปปักหมุดกันทำง่ายๆครับเพียงส่งคลิปวิดีโอนะครับที่ถ่ายจากมือถือหรือกล้องวิดีโอของคุณผู้ชมนะครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถเป็นพิธีกรแนะนำรายการเองเหมือนกับเบิร์ดเนี่ยนะครับส่งคลิปวิดีโอนะครับขึ้นไปไว้ที่ YouTube นะครับส่งลิงก์มาที่เมลของสถานีแล้วครับ foodplanettv@yahoo.co.th นะครับทางรายการจะทำการคัดเลือกในการออกอากาศต่อไปครับหรือถ้าหากคุณผู้ชมนะครับสะดวกส่งเป็นภาพถ่ายสามารถทำได้เช่นกันนะครับถ่ายภาพถ่ายนะครับเมนูเด็ดในร้านโปรดเขียนคำแนะนำสั้นๆนะครับส่งมาที่ MMS ครับ4874788นะครับหรือจะส่งมาที่สถานีเราก็ได้ครับ Food Planet TV ครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะครับซึ่งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายทั้งหมดนะครับเราจะรวบรวมรายชื่อของคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ทำเนียบนักชิมของทางสถานีครับเหมือนกับคุณผู้ชมทางบ้านท่านนี้ครับและท่านที่3ครับส่งมาจากคุณรัตนากรุงเทพคุณรัตนาบอกว่าชื่นชอบอาหารจีนที่โฮคิเช่นมากๆเลยก็เลยส่งภาพนิ่งทั้งบรรยากาศร้าน
ทั้งอาหารมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทำเนียมนักชิมกับเราภาพครบถ้วนสมบูรณ์ดีครับทั้งบรรยากาศร้านอาหารทำเนียมนักชิมก็ขอต้อนรับคุณรัตนาครับซึ่งนะครับสิทธิพิเศษนะครับที่คุณผู้ชมจะได้รับก่อนใครนั่นก็คือเมื่อทางรายการเราจัดกิจกรรมดีๆนะครับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียมนักชิมของทางสถานีนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นก่อนใครทุกครั้งนะครับสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาสอบถามกันได้ครับ02-921-4545ต่อ112ถึง114ครับสำหรับคราวหน้าเบิร์ตจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดร้านอร่อยกันที่ไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าคุณสามารถเข้ามาอยู่ในทำเนียบนักชิมของทางสถานีได้ไม่ยากค่ะแล้วก็ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถานีก่อนใครอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวสารและสาระดีๆทั้งหมดของ Food Planet News ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการรับชมรายการต่างๆของทาง Food Planet นะคะก็สามารถรับชมได้ทางจานดาวเทียมไทยคม 5G band NBT ขอนแก่นแล้วก็สามารถติดตามรับข่าวสารอื่นๆของ Food Planet ได้ทาง www.foodplanettv.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ